366เป็นวันที่365ที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมยืนหยุดขังรอบที่3เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับผู้ต้องขังทางการเมืองเราเริ่มยืนหยุดขังเมื่อวันจันทร์ที่22มีนาคม2564ถึงวันพุธที่2มิถุนายน2564ในรอบแรกเป็นระยะเวลา71วันและเราเริ่มยืนหยุดขังรอบที่2เมื่อวันจันทร์ที่16สิงหาคม2564ถึงวันศุกร์ที่4มีนาคม2565รวม193วันและรอบที่3เมื่อวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2565จนถึงวันนี้365วันรวมระยะเวลาทั้งหมด629วันจนถึงวันนี้มีผู้ต้องขังคดีการเมืองถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอย่างน้อย17รายแบ่งเป็นผู้ถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดี7รายและเป็นผู้ถูกคุมขังในคดีที่สิ้นสุดแล้ว10รายผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวระหว่างต่อสู้คดี7รายในจำนวนนี้เกินครึ่งเป็นผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหามาตรา112จำนวน4รายได้แก่วุฒิ95วันเวหา49วันทีปกรณ์17วันและวารุณี8วันส่วนที่เหลือเป็นผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองวัตถุระเบิดจำนวน3รายได้แก่ทีละนัย141วันชัยพร141วันและชนะดล113วันจากวันที่พลเมืองโต้กลับเริ่มยืนหยุดขังเป็นวันแรกเราพบว่ากิจกรรมและข้อเรียกร้องของเราได้เลื่อนไหลสัญญะไปตามกาลเวลาจากการเรียกร้องสิทธิการประกันตัวตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มาสู่การต่อสู้ของคนข้างนอกเพื่อให้กำลังใจเพื่อนที่อยู่ข้างในจนท้ายสุดการมีอยู่ของการยืนหยุดขังกลายเป็นการประจานกระบวนการยุติธรรมไทยว่าไร้หลักนิติธรรมโดยสิ้นเชิงการยืนหยุดขังยังก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่เข้าใจร่วมกันต่อมาว่าการด่าทอฝ่ายอำนาจนิยมทหารตำรวจตลอดการยืนไม่เกิดผลดีอะไรการยืนนิ่งๆโดยไม่ปีปากต่างหากที่เป็นการยืนหยัดต่อสู้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่ต้องพูดมันออกมาการยืนหยุดขังสร้างความตระหนักรู้กับสังคมว่าสิทธิการประกันตัวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ถูกกล่าวหาว่าต้องได้รับสิทธิ์นั้นเพื่อเตรียมตัวในการหาหลักฐานแก้ต่างให้กับตัวเองในการต่อสู้คดีอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์หลายรายจำยอมรับสารภาพเพื่อให้อย่างน้อยสามารถรู้ชะตากรรมตัวเองได้ว่าต้องอยู่ในเรือนจำไปอีกกี่วันดังเช่นกรณีของคทาธรที่จะถูกคุมขังจนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจำคุก1ปี3เดือน15วันในคดีครอบครองวัตถุระเบิดโดยคทาธรจะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยระหว่างต่อสู้คดีคทาธรไม่เคยได้รับสิทธิการประกันตัวเลยนั่นจึงทำให้หลายฝ่ายเห็นว่าจำเป็นต้องตรวจสอบแก้ไขการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้คดีทางการเมืองได้รับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมการยืนหยุดขังรอบที่3จนถึงวันนี้เราไม่ปฏิเสธว่าพลเมืองโต้กลับอ่อนล้าและอ่อนแรงลงไปมากกระบวนการยุติธรรมเพิกเฉยต่อหลักนิติธรรมเพราะฝ่ายตุลาการ
ไม่มีอะไรที่ยึดโยงกับประชาชนตุลาการส่วนดีก็มีน้อยจนน่าใจหายบางรายก็ถึงกับต้องฆ่าตัวตายเมื่อการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้นและมีการใส่นิรโทษกรรมคดีทางการเมืองไว้ในนโยบายพรรคการถอยออกมาเพื่อเฝ้าติดตามให้กำลังใจและเร่งรัดให้กระบวนการได้รับสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขังจะทำให้เกิดบรรยากาศทางสังคมที่ดีกว่าพลเมืองโต้กลับจึงขอยุติกิจกรรมยืนหยุดขังไว้ชั่วคราวเป็นเวลา100วันนับจากได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและจะกลับมาทวงถามสัญญาหากไม่เกิดความคืบหน้าของการให้สิทธิการประกันตัวซึ่งผู้แทนราษฎรสามารถทำผ่านกลไกของรัฐสภาได้ทันทีก่อนที่จะมีการเสนอกฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองในภายภาคหน้างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาการรณรงค์ย่อมมีวันยุติแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกแล้วและยุติโดยสิ้นเชิงเราไม่ได้มาแค่มาทำกิจกรรมยืนหยุดขังแต่ยืนหยุดขังเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราเมื่อกระบวนการยุติธรรมไม่ยึดหลักนิติธรรมเมื่อนั้นเราจะกลับมาอีกเหมือนที่เราสัญญาไว้ทุกครั้งพลเมืองโต้กลับวันพุธที่5กรกฎาคม2566เป็นวันที่365ของการยืนหยุดขังในปีที่8ของรัชกาลที่10ขอบคุณครับเดี๋ยวพบบทกวีของ